กระบวนการบอกข่าวร้ายการบอกข่าวร้ายเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ความจริงเกี่ยวกับโรคจนสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพและบริหารจัดการชีวิตที่นำไปสู่การตายดีกระบวนการบอกข่าวร้ายไม่ใช่เพียงแค่การแจ้งชื่อโรคแก่ผู้ป่วยหรือญาติเท่านั้นแต่มีขั้นตอนปฏิบัติหลายประการเช่นการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและญาติการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการแจ้งข่าวการแจ้งเตือนว่ากำลังจะมีข่าวร้ายการแจ้งข่าวร้ายการสนับสนุนให้กำลังใจและการประเมินผลการบอกข่าวร้ายเป็นต้นผู้บอกข่าวร้ายควรเป็นแพทย์ผู้รักษาเพราะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคแนวทางการรักษาและการพยากรณ์โรคดีที่สุดโดยมีญาติอยู่ให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและทีมดูแลคอยสนับสนุนญาติมักกังวลว่าถ้าผู้ป่วยทราบข่าวร้ายอาจเสียกำลังใจจนตายเร็วกว่าที่ควรแต่โดยทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องการจะทราบอาการและข้อมูลเกี่ยวกับโรคของตนเพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแพทย์จึงควรประเมินความพร้อมและความต้องการของผู้ป่วยเสียก่อนหากผู้ป่วยต้องการรู้ควรบอกตามความจริงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามจนเข้าใจแล้วจึงสอบถามความรู้สึกความคาดหวังความกังวลของผู้ป่วยและให้การช่วยเหลือด้านจิตใจต่อไปเทคนิคการบอกข่าวร้ายที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่น 1. ผู้ทำหน้าที่บอกข่าวร้ายควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมานานพอสมควรต้องมีเวลาและต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อน 2. สถานที่และบรรยากาศต้องเหมาะสมต่อการพูดคุยมีความเป็นส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนจากบุคคลอื่นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆ 3. ใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายน้ำเสียงนุ่มนวลจริงใจแววตาอ่อนโยนเป็นมิตร 4. บอกความจริงและให้ความหวังอย่างซื่อตรงควรให้กำลังใจและแนะนำทางเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าญาติและทีมดูแลพร้อมจะอยู่เคียงข้างให้คำปรึกษาและเลือกแผนการรักษาที่ดีที่สุด 5. สังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใส่ใจไม่บอกอย่างรีบเร่งและผละจากผู้ป่วยไปในทันทีเพราะผู้ป่วยอาจมีคำถามหรือต้องการการปลอบโยนอาจเตรียมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยเพราะผู้ป่วยอาจเป็นลม 6. ผู้ป่วยและญาติควรพูดคุยแลกเปลี่ยนวางแผนการรักษาร่วมกับทีมดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความขัดแย้งและความสับสนในการรักษา